วัสดีครับกับผมกุ๊กขี้มาผมโอ้โหมาแบบสโลไม่เร่งเครื่องให้เลยวันนี้ก็เป็นไงทีมสุดจีนไหมโอ้โหสั่งเสื้อมาเย็ดเข้เปลี่ยนร้านไงเปลี่ยนร้านสั่งไงแต่สั่งไซส์เดิมนะไอ้สัตว์มาเป็นพม่าเลยเฮียนี่เกิดถอดนี่แม่งปูโต๊ะกูได้เลยเนี่ยไม่เป็นไรครับสีแดงแล้วนะตุ๊ดจีนก็แดงๆไว้ก่อนช่างแม่งนะใหญ่ช่างมันเถอะโอเคครับวันนี้ก็มาทำเมนูนะผมผัดจับฉ่ายหมู3ชั้นทอดเกลือ3ชั้นทอดเกลือนี่คืออะไรชุดซาแซอ่ะตอนแรกทำไก่ไปแล้วใช่ไหมทำเป็ดแล้วใช่ไหมก็เหลือแค่3ชั้นใช่ไหมอันนี้เผื่อใครเหลือนะจริงๆผัดจับฉ่ายเนี่ยมันเป็นอาหารไทยลำนะใช่ไหมคือจริงๆก็ผัดแม่งที่แบบผัดวุ้นเส้นที่เอาแบบผักที่เหลืออะไรนะเห็ดหูหนูเห็ดหอมอะไรเนี้ยมาแบบว่าผสมปนเปื้อนกันนะให้ได้ผัดจับฉ่ายขึ้นมานะมาเป็นวัตถุดิบเลยวัตถุดิบก็ง่ายๆเลยอันจริงๆกับบ้านถ้าเกิดเป็นคนจีนจะมีอยู่แล้วแหละเนี่ยเห็ดหอมใช่ไหมเห็ดหอมแห้งแช่น้ำแล้วก็โอเคพอเข้าเรื่องปุ๊บแม่งมาตลอดเนี่ยเห็ดหอมแห้งแช่น้ำนะแม่งใหญ่ไปหมดเว้ยรำคาญว่ะรวมเลยรวมกันไปเลยเนี่ยเห็ดหอมแช่น้ำที่รอบ3นะเห็ดหอมแช่น้ำรอบ3นะแล้วก็เห็ดหูหนูนะครับนี่ก็แช่น้ำเหมือนกันนะวุ้นเส้นแช่น้ำมาแล้วนะอันนี้3ชั้นเหลือจากซาแซใช่ไหมแล้วก็นี่ขึ้นช่ายต้นหอมนะผักกาดขาวกุ้งอเมริกใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะที่สำคัญคือกุ้งแห้งนะกระเทียมแค่นั้นเองนะครับแล้วที่นี่อันนี้ผมใช้น้ำมันหมูนะเพราะว่ามันจะหอมมากน้ำมันหมูไปเจอกุ้งแห้งนะโบ๊ะเลยแต่ว่า3ชั้นเนี่ยจริงๆถ้าคุณขี้เกียจวุ่นวายนะคุณก็ผัดลงไปได้เลยแต่ผมจะไปทอดอีกทีนึงไม่ใช่อะไรหรอกเพิ่มความอ้วนเฉยเพิ่มเท็กเจอร์มาครับเดี๋ยวทอดกันเล่นๆก่อน3ชั้นเนี่ยนะนี่เห็นป่ะหั่นมาเรียบร้อยนะไม่ต้องปรุงเยอะเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปผัดกินกับผัดวุ้นเส้นไอ้ผัดจับฉ่ายนะผัดจับฉ่ายมีรสชาติอยู่แล้วนี่แค่กินแก้มแบบกรุบๆกรอบๆไปเฉยนะเราก็โรยเกลือพอถามว่าเกลืออย่างเดียวหรอไม่น่าได้รู้กันอยู่ใส่สักหลายนิดนึงแล้วกันให้หมูมีมิติเอาครับใส่ไปเลยไม่ต้องอันนี้ต้องใส่โรยทั่วไงนิดหน่อยพอโอเคพริกไทยนิดนึงแค่นี้แหละแล้วทอดไปเลยคนใหญ่ผมว่าบ้านอื่นก็คงไปทำหมูกรอบมาเนาะแต่เราก็ไม่ต้องทำหมูกรอบเราทอดเอาเลยใส่เลยดูทอดอันนี้ถามว่าน้ำมันกระเด็นไหมครับพี่ทอดอย่างนี้กระเด็นแน่นอนนะครับไม่เป็นไรครับเราทอดกรอบๆไปเลยชิวๆไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยากวุ่นวายนะใช่ไหมเดี๋ยวเราผัดจับฉ่ายดีกว่าอร่อยกว่านะอ่ะจะมาดูตอนเสร็จดีกว่าไปโอ้โหเป็นไงผัดกระทะซะยิ่งใหญ่นะลืมทำเลยไหมลืมปรุงเครื่อง ปรุงไว้ก่อนนะเราได้ผัดแบบสบายๆนะไม่ต้องไปนั่งปรุงกันเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยส่วนผสมมีเท่าไหร่ไงฮะเหมือนเดิมครับซอสผัดหรือผสมใช้ทุกคลิปใกล้นะครับบอกเลยว่าไม่กล้าแอบกระซิบบอกนะว่าโปรดักต์ใกล้ลันช์ออกมาแล้วนี่เป็นไงลันช์ที่ใหญ่นะก็กลับใกล้ออกมาผมไปสั่งทำมันนะเรียกได้ว่าทีนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องลำบากแล้วใครอยากทำก็ทำง่ายแล้ว2ช้อนนะโต๊ะผมโต๊ะคุณไม่เหมือนกันนะเสร็จแล้วตัวไหนครับนี่เลยฝาเขียวนิดหน่อยเนี่ยประมาณครึ่งช้อนประมาณ 1.4 ช้อนนะสีขาวนิดนึง 1.4 ช้อนเหมือนกันนะครับชูรสหมดปิดร้านไหมไปครับนิดนึงพอไม่ต้องเยอะน้ำตาลนะครับช้อนเต็มๆเลยนะดูนะช้อนชาเต็มๆนะอีกนิดนึงแถมนะครับแล้วก็พริกไทยเยอะๆหน่อยนะครับแล้วไงต่อซีอิ๊วดำมาใส่ไปเลยนะครับน้ำมันงาเขาใส่ตอนหลังตอนก่อนขึ้นจะได้หอมๆมาเตรียมซอสเรียบร้อยแล้วน้ำซุปต้องนิดนึงเดี๋ยวเราใส่น้ำซุปอีกนะตอนที่ผัดโอเคพร้อมไปอย่างเร็วเฮ้ยตรงลัง มาครับน้ำมันหมูใส่ไปเลยนิดหน่อยกระเทียมกุ้งแห้งครับตอนนี้เลยเตรียมนิดหน่อยนะครับกุ้งแห้งใส่ไปเลยกุ้งแห้งเนี่ยเพิ่มทั้งความหอมทั้งความเค็มนะเห็ดหอมที่เราทำไว้นะครับใส่เข้าไปเลยตอนนี้ไฟอ่อนก่อนนะไม่ต้องรีบแล้วก็ใส่ตัวเห็ดหูหนูที่แช่น้ำไว้นะไปเลยครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหน้ำเติมน้ำมันนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมน้ำนิดนึงเสร็จแล้วครับผักใส่ไปผักกาดนะแล้วก็อะไรนี่ครับต้นหอมนะมันจะมีก้านที่แข็งๆเห็นป่ะตัวนี้มันจะสุกยากก็ใส่ไปก่อนนะครับเราก็ผัดก่อนใส่น้ำพื้นนิดนึงนะได้ให้ผักจะได้สุกนะแต่ทำไงครับแน่นอนครับผมตัวของวุ้นเส้นนะใส่ไปเลยทะเล
ผมลวกมานิดหน่อยนะกุ้งปลาหมึกเนี่ยก็ใส่ไปได้เลยง่ายๆครับตัวนี้น้ำปรุงรสของเราใส่ไปเลยปริมาณคุณกล่าวดูนะใส่น้ำซุปนิดหน่อยเป็นไงเริ่มเข้าเขาแล้วผัดไปตัวนี้นะคุณต้องผัดเช็ดน้ำนะหมายถึงว่าคุณใส่น้ำไปได้ให้มันทุกอย่างมันสุกนะแฉะได้นะวุ้นเส้นดูดน้ำเข้าไปเนี่ยความกลมกล่อมก็ดูดเข้าไปหมดเลยตอนนี้ได้กลิ่นนะทั้งกุ้งแห้งทั้งเห็ดหอมแล้วตัวอวนไปหมดเลยน่ากินไหมอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ผมอยากให้ทุกอย่างมันสุกงอมนะก็ใส่น้ำเข้าไปได้นะครับเบาไฟนิดนึงนะครับรอให้น้ำเผือดๆหน่อยวุ้นเส้นก็จะสุกนุ่มนะน้ำในผักออกมาทุกอย่างผสมรวมกันนะครับผมน่ากินมากเลยนี่ครับพอน้ำเริ่มเผือดนะเราก็ใส่ตัวของผักไปนะเมนูนี้ผักเยอะๆหน่อยนะไม่เป็นไรเสร็จแล้วทำไงครับผมเล่าจีนขาดไม่ได้จริงๆเร่งไฟนิดนึงใส่เล่าจีนไปนิดหน่อยสบายๆเสร็จแล้วทำไงน้ำมันงานิดนึงครับน้ำมันงาตบเบาๆจบเลยผัดไปนิดนึงเพื่อให้ตัวของผักเขาเรียกว่าต้นหอมกับขึ้นช่ายมันสลดนะก็พอแล้วท่านไม่สลดด่ามันเลยไอ้ฟัดเอ้ยไม่ใช่คนละสลดนะครับเรียบร้อยครับผมผัดจับฉ่ายปั๊บโอ้โหเป็นไงน่ากินมากโอ้โหวันนี้เร่งไฟแรงหน่อยนะคุณเส้นติดเต็มเลยเสียฟอร์มเลยไม่เป็นไรครับจัดจานกันไปเป็นไงครับโอ้โหผัดจับฉ่ายไม่เหมือนที่เคยกินเลยเพราะอะไรนี่มีหมูกรอบเขาเรียกหมูทอดเกลือเมื่อกี้นะแล้วก็ผมเจียวน้ำมันมีเขาเรียกมีกากหมูจัดได้จากการเจียวน้ำมันก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับโอ้โหกินผัดวุ้นเส้นไงอ้วนครับอย่างนี้ไงโอ้แต่ว่าตอนทำนี่คือกินน้ำลายนะเมนูนี้ผมชอบนะผมบอกเลยมันได้กินหลายๆอย่างไงบอกว่าพวกผักผักต่างๆนะมาดูวุ้นเส้นนะฉ่ำๆนี้นะโอ้ยตักเกลือแต่ผักมาวุ้นเส้นนะฉ่ำๆนี้นะมาชิมก่อนดีกว่าว่าตัวของวุ้นเส้นเป็นยังไงนะทิ้งกับปิ้นมาเปล่าก่อนมือสั่นทำไมเนี่ยมือสั่นทำไมเนี่ยไปครับร้อนนะครับมิติเยอะมากที่ผมได้กลิ่นนะทั้งตัวของเหล้าจีนนะน้ำมันงานะเส้นแล้วก็ความหอมซีอิ๊วความหอมของเห็ดหอมก็มากุ้งแห้งก็มีน้ำมันหมูโอ้โหเป็นไงมิติเยอะไปไหนเนี่ย อร่อยมากคุณลองไปทำกินดูนะสารอาหารก็เยอะนะดูดิพวกเห็ดหอมอะไรพวกนี้นะใครกินทะเลก็กินไปนะครับผมก็กินกางหมูดีกว่า กางหมูนะแล้วก็หมูทอดเกลือที่เรากินที่เราทอดเมื่อกี้นะถามว่าทอดอย่างนี้ดีตรงไหนนะครับมันเร็วนะแต่ว่าถามว่ามันเหนียวไหมก็เหนียวนิดนึงนะเดี๋ยวเกี๊ยวให้ดูกรอบเหนียวนิดหน่อยจะอร่อยเหนียวบนเส้นอร่อยครับมาให้ได้กินเห็ดหอมเนี่ยสุดยอดเลยมีด้วยอีกคำหนึ่งนะเนี่ยผักเยอะๆนะเห็ดหอมไม่หอมๆนะไปครับเป็นเมนูนะปิดท้ายตุ๊ดจีนได้อย่างภาคภูมินะครับผมการันตีคุณไปทำอร่อยแน่นอนแล้วทำไมรู้ไหมอาป้าอาม้านะอากงอาม่าอันเนะอากงนะชอบแน่นอนเพราะอะไรครับมันนุ่มๆหอมๆไม่เผ็ดนะแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมลองไปทำดูแล้วกันนะง่ายๆเห็นไหมและแล้วก็จบคลิปสักทีนะกูจะเปลี่ยนเสื้อไม่ใช่หรอก ชอบเลยเสื้อร้านเนี้ยไม่บอกชื่อร้านแล้วกันก็ ลองมาทำดูนะครับผมผัดจับฉ่ายจริงๆถ้าเกิดไปถามป้าๆมาน่าจะรู้จักเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วครับต้องไปกินตามภัตตาคารจีนที่เป็นไหหลำต่างๆนะครับผมนะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีแต่บุญเส้นผัดไข่อะไรพวกนี้แล้วไม่ค่อยมีอย่างนี้หรอกแต่ความหอมเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันหอมหลายอย่างไปหมดนะพูดมากจังเลยใช่ไหมไม่เผ็ดอีกแล้ววันนี้อย่าแผ่วไม่เผ็ดก็ดื่มได้นะครับไม่ฮะคือกูกินกับอะไรกูก็ดื่มได้หมดนะไปครับอย่าแผ่วชื่นใจจริงๆก็ในโอกาสตรุษจีนนะครับเพื่อนๆก็เป็นวันเฉลิมฉลองปีใหม่ของคนจีนนะครับเรียกได้ว่าแฮปปี้ไชนีสนิวเยียร์ครับทุกคนเลยมีสุขมากเฮงๆรวยๆนะแข็งแรงๆแข็งแรงๆมันต้องแข็งนะฮะไม่งั้นมันไม่มีแรงนะโอเคก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยอยู่แบบว่าเค้าเรียกสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์สักหน่อยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ